นะครับส่วนวันนี้นายกเศรษฐาค่ะก็ได้พูดเรื่องของภาพรวมของการอภิปรายทั่วไปทั้ง2วันที่ผ่านมารวมไปถึงวันนี้ก็มีการพูดเรื่องการปรับครม.เอาไว้ด้วยนะคะข้อเสนอแนะในการปรับครม.หลังจากที่ทำงานมาแล้ว7เดือนท่านนายกก็มีพูดด้วยนะคะว่าเราก็ไปทำงานเป็นทีมแหละตนก็มีทีมงานในการรวบรวมความคิดเห็นอยู่มาพิจารณาอยู่เรื่องนี้อาจจะอยู่หลายๆเรื่องที่ต้องพิจารณาอาจจะถูกตีตกก็ได้หรือนำไปพิจารณาต่อนะคะส่วนภาพรวมการอภิปรายทั่วไปค่ะท่านก็เห็นอยู่ว่าพวกท่านเนี่ยหาข้อสรุปกันเองดีกว่าแต่สำหรับฝ่ายรัฐบาลอะไรที่เป็นประโยชน์เข้ากับบริบทของสถานการณ์ณปัจจุบันคำนึงถึงขีดจำกัดต่างๆถ้าเป็นประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติได้ค่ะไปฟังกันค่ะพวกท่านก็เห็นอยู่นะครับพวกท่านหาข้อสรุปกันเองดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับฝ่ายผมแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เข้ากับบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยคำนึงถึงขีดจำกัดต่างๆเนี่ยถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ผมเน้นนะครับปฏิบัติได้น้อมรับครับนี่เมื่อเช้านี้ตอนนั่งรถออกมาก็ให้ทีมงานสรุปทั้งหมดว่าอะไรที่เราควรที่จะต้องไปทำแนะนำบ้างแต่ไม่เป็นการตอบโต้ทางสื่อนะครับไปนำไปปฏิบัติดีกว่าอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของภาพรวมการอภิปรายนะคะยังมีประเด็นข้อเสนอแนะในการปรับคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ที่ผ่านสภาแล้วทางฝ่ายค้านเนี่ยมีการแนะนำว่าอยากจะเห็นรถแมพในการใช้งบประมาณที่ชัดเจนด้วยค่ะครับก็คือนำข้อเสนอรับทราบครับเดี๋ยวรับทราบครับแต่ว่าเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมนะครับผมก็มีทีมงานของผมที่ผมต้องนับไปที่เขารวบรวมแต่ละคอมเมนต์นะครับแล้วก็เราไปนั่งพิจารณากันเรื่องนี้ก็อาจจะอยู่ในหลายเรื่องที่เราที่อาจจะต้องพิจารณาอาจจะถูกตีตกไปหรือนับพิจารณาอันนี้ผมก็ไม่ทราบมันก็ต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมแล้วก็เอาประเทศชาติเอาเราทำเพื่อประชาชนนะครับผมเชื่อว่าหลายเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุนหรืออะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการลงทุนกว่าจะเริ่มมีการลงทุนไปได้เนี่ยพอผลมันจะเห็นมันก็ต้องมีเวลาพอสมควรนะครับเพราะว่างบประมาณที่ใช้มาโดยตลอดไม่ต้องงบประจำใช่ไหมครับที่มันเป็นการจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วแต่ว่างบการลงทุนเนี่ยอย่างที่พวกท่านทราบดีอยู่ถ้าจะมีการลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการลงทุนนะครับก็จะเห็นดอกเห็นผลนะครับก็ต้องให้เวลาเม็ดเงินมันทำงานก่อนนะครับผมเชื่อก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านนายกนะครับที่นะมีการรับฟังนะครับการอภิปรายในสภาแล้วก็คือเที่ยวนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อเศรษฐาทวีสินไม่ต้องการใช้องคลักษณ์พิทักษ์นายกตอบเองพูดเองจัดการนี่โอ้โหนี่คือตัวตนของท่านเลยนะค่ะซัดแบบนะครับกับคุณชงคุณชวนก็ไม่กลัวนะไม่เกรงเกงใดๆทั้งสิ้นเลยนะแบบนี่คุณสุทินก็มาตอบเรื่องของเรือการจัดหาเรือคุณสุทินเมื่อวานเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะผมว่ามืออาชีพมากเลยนะคือแบบอธิบายได้ตอบคำถามได้แบบไม่ต้องดูโพยแล้วสำคัญที่สุดคุณวิโรจน์สับขาหลอกผมใช่ไหมโอเคผมสับขาหลอกบ้างใครจะไปคิดนะครับว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าซัดนักกระทรวงกลาโหมโคมเรื่องจะซื้อเรือฟริเกตอ้าวเราตัดเรือฟริเกตออกน่าจะรู้อยู่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องเรือฟริเกตอยู่นะคะคุณสุทินก็จัดหาข้อมูลมาให้เลยปรากฏว่าคุณวิโรจน์ที่แรกเลยเนี่ยคือกองทัพเรือเนี่ยคุณสุทินบอกกองทัพเรือจะซื้อฟริเกตค่ะนะแต่ปรากฏว่านะครับคุณวิโรจน์ก็ที่แรกเลยก็ทำท่าคัดค้านไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยกลับมาสนับสนุนคุณสุทินบอกเฮ้ยแบบนี้พลิกตัวไม่ทันนะกลับตัวไม่ทันนะอะไรประมาณนั้นถูกไหมอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเรื่องของการนะครับจัดระเบียบกองทัพหรือว่าการลดกำลังคนเนี่ยนะครับคุณสุทินอธิบายได้ชัดเจนมากถึงมากที่สุดบอกในพลเนี่ย700กว่าคนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยประเทศไทยมันมีสถานการณ์มีเรื่องบ้านล่มก้ามีโนนหมากมุ่นอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นรุ่นนั้นเนี่ยเราต้องรับนักเรียนในร้อยนะครับนักเรียนในร้อยเนี่ยรับเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมี700กว่าคนเนี่ยคุณสุทินก็ถามเลยบอกว่าเฮ้ยเสร็จศึกแล้วจะฆ่าขุนพลเหรอมันไม่ใช่ไงคุณทำอย่างนั้นเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพลเนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนนึงก็คือคุมกำลังอยู่กับอีกส่วนนึงก็คือไม่ได้คุมกำลังในส่วนที่ไม่ได้คุมกำลังเนี่ยนะครับคุณสุทินท่านก็บอกว่าจะมีโครงการ early retire คือให้เกียรติเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้ว early retire เนี่ยคุณสุทินบอกว่าจะนะครับจะลดทีนึง350คนลดลงครึ่งนึงอ่ะโอ้โหถ้าเป็นสาวๆนี่ยังไงครับลดความ
ลดความอ้วนอ่ะลงพรวดเดียวเนี่ยนะครับคือสเลนเดอร์เลยเนี่ยอันเนี้ยขอให้คุณวิโรจน์ในใจเย็นๆแต่สำคัญที่สุดนะครับก็ฝากไว้ว่าเอาล่ะตกลงสนับสนุนใช่ไหมเรือฟริเกตปีหน้าผมขอ2ลำอย่ามาด่าผมนะ อันนี้น่าสนใจมากนะครับเมื่อวานนี้ก็นะเรื่องของอภิปรายไม่วางใจนะครับประเด็นทางเศรษฐกิจก็ดูแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าก็นะผมว่าขออนุญาตเถอะนะครับพรรคก้าวไกลนะขุนพลของท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานมากกว่านี้ค่ะอาจจะต้องทำงานมากกว่านี้หน่อยนึงนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะให้คนข่าวนะแก่ๆอย่างผมเนี่ยเห็นแล้วว้าวโอ้แล้วทำไมเราไม่เคยรู้เลยข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เรารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเป็นข้อมูลที่เรานำเสนอไปหมดแล้วอ่ะนะครับไอ้พี่ปาล์มก็เสียเวลาแล้วมันเสียเวลาเสียเวลาคนฟังด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการในพี่ปายไว้วางใจนะครับแบบไม่ลงมติ2วันที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้เองที่ทำเนียบนะคะเดี๋ยวจะมีการเรียกหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะ4หน่วยใช่ไหมกระทรวงการคลังสำนักงบสภาพัฒน์แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะจะไปคุยเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี2568นะคะเดิมกำหนดเอาไว้คือ 3.6 ล้านล้านบาทซึ่งหลังจากที่ครม.อนุมัติแผนการคลังระยะปานกลางไปเห็นชอบนะคะเพิ่มวงเงินขาดดุลงบประมาณปี68ไปอีก 157,000 ล้านบาทก็จะทำให้กรอบรายจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.7 ล้านล้านบาทนะคะการขาดดุลเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้การดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตไปด้วยก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามในประเด็นนี้ค่ะส่วนในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณกฤษดาเองก็เชื่อมั่นนะคะว่าการปรับปรุงกรอบการคลังระยะปานกลางช่วงปี67ถึงปี71ขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี68เพิ่มขึ้นไป 152,700 ล้านบาทนี้จากเดิมที่ขาดดุลอยู่แล้ว 713,000 ล้านบาทรวมเป็นขาดดุลงบประมาณ865,700 ล้านบาทจะไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินการคลังหรือว่าความเสี่ยงต่อการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของไทยนะคะอัตราเงินเฟ้อคุณกฤษดาก็มองค่ะว่ายังอยู่ในระดับจัดการได้นะคะดังนั้นเรื่องฐานะของประเทศถือว่าเข้มแข็งมากค่ะไม่น่าเป็นห่วงขณะที่ระดับหนี้สาธารณะรวมแล้วขาดดุลเพิ่มเติมอยู่ที่ 66% ต่อ GDP ไม่เกินกรอบเพดานที่70ต่อ GDP และก็ต่อไปก็เชื่อว่าระดับหนี้จะปรับลดลงเรื่อยๆนะคะอือนะครับก็อย่างไรก็ตามนะเรื่องของการปรับกรอบวงเงินงบประมาณนะครับในปี2568ที่เพิ่มขึ้นมาอีก 157,200 ล้านนะครับอันนี้ก็แน่นอนละค่อนข้างชัดเจนละว่าจะต้องไปใส่ในโครงการนะครับเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet นะครับทีนี้ม่วนก่อนเนี่ยนะคุณว่าที่นะครับอดีตว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณไหมคุณสิริกัญญาคุณสิริกัญญาสกุลนะครับเธอก็บอกว่าฝั่งก้าวไกลนะคะเออน่าจะต้องไปใช้บริการของธกส.ครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันก่อนดีกว่าตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะครับก็โทรไปคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของธกส.ว่าตกลงท่านครับยังไงเนี่ยจะมันจะได้เหรอพี่เปิดใช้บริการไหมคะไหนฮะให้ใช้ไหมคะเขาก็บอกว่าก็ได้ก็จะเอาไงก็ว่ามานะครับธกส.แบงค์รัฐอยู่แล้วสั่งมาก็แล้วกันแต่พี่ลงครับนะพ.ร.บ.จัดตั้งธกส.เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2509แก้ไขเพิ่มเติมปี2550เนี่ยนะครับไม่มีระบุไว้อะมันไม่มีระบุไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลจะให้ทำเนี่ยนะครับก็คือจะมายืมเงินของธกส.แล้วก็ไปแจกนะครับให้กับประชาชนนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรได้ไหมเหมือนที่คุณหมายศิริยาพูดเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าจะต้องไปยังไงจะต้องไปแบบไหนนะครับมันไม่หมายความว่าพอกระทรวงการคลังบอกว่าจะไปเอาเงินจากธกส.อันนี้คุณหมายเดานะนะผมก็เลยเดาตามคุณหมายว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องไปใช้บริการของธกส.จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสตอรี่อ่ะมันไม่จู่ๆไอ้ธกส.ตังมามันไม่ได้ไงมันไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายต้องมีเรื่องมีราวสักนิดนึงก่อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ